่อนบ่ายใครเครียดบุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชำแหละโซเชียลเรื่องราวต่อจากนี้ไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดี๋ยวคุณมาถ่ายอะไรเนี่ยและได้รับอนุญาตจากใครอ๋อชำแหละโซเชียลฮะจะมาถ่ายผู้ต้องหาครับอุ้ยทำไมจ่าคนนั้นทำไมเขานั่งกัดกามฮะเขาด่าผมดีโอ้โหที่ผมว่าพวกเรามานั่งตรงนี้ดีกว่านั่งนี่นั่งดูหลักฐานตรงนี้ดีกว่าอาจจะไม่ยิงนักข่าวตายก็ได้คือจะบอกว่าวันนี้ผมขออนุญาตเอาตัวผู้ต้องหาออกมาพูดคุยหน่อยกี่คนสองท่านครับสองท่านใช่ไหมอยากจะมาสัมภาษณ์ผู้ต้องหาใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ประชาชนคนไทยให้ความสนใจมากวันหนึ่งคุณกี่มวนฮะหกหกมวนทำอะไรอ่ะหกชั่วโมงครั้งก็บำบัดอยู่อ๋อแล้วทำไมเวลาท่านยืนแล้วท่านเอ็นเอ็นที่พ่ออะไรฮะมันมึนไงบำบัดมากไปใช่น้ำในหูไม่เท่ากันเออน้ำในหูไม่เท่ากันโอ้ไอความดันไปเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในเดี๋ยวไปผมไม่เข้าผมถือฮะทำไมถือทำไมอ่ะไม่เป็นไรให้คุณอยู่นี่อาจารย์จะไปเอานักโทษสองคนออกมาอุ้ยท่านใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรไปฮะฉันหอมยี่ห้ออะไรกินเหมือนคนละคนไปมองจูไปมองจูจะไปไหนนะชัดชัดมองจูอะไรมองตาอาเนี่ยคนมาแล้วผู้หาสัมภาษณ์เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับทั้งสองท่านเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่ประชาชนคนไทยตั้งหน้าตั้งตาลอยคอเฮ้ยลอยคออันนี้ผมคลายเครียดผมคลายเครียดผมไม่ได้เครียดเลยตอนเนี้ยไอ้นี่ข่มขืนใช่ไหมคะมาจับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงเรื่องราวตอนต่างในเรือครับผมเออเนี่ยพอเขาไม่มีใครปั๊มเข้าใหญ่เลยไอ้นี่ได้ใจเรื่องราวเป็นยังไงครับผมตอนนั้นนะครับฮะก็ผมกับยายก็สองคนก็ไปในเรือกันสองคนไม่มีอะไรนะครับผมอยู่ในเรือไอ้แต่ภาพกล้องวงจรปิดที่เราได้มาพาไปพายายไปไงที่พายเรือกันนะแล้วได้เกิดเหตุอะไรบนเรือใครพอที่อธิบายได้บ้างเรือรั่วค่ะเรือรั่วมันรั่วค่ะแล้วควรมันมายังไงฮะว่ายไหนคะว่ายไหนเรือรั่วฉันเห็นเรือรั่วน้ำมันเข้าเลยฉันก็เลยเจาะอีกรูนึงให้น้ำมันออกค่ะไม่ได้ยาแย่เลยทุกคนฮะคนเรือมีทั้งหมดกี่คนกี่คนยายวันนั้นยายจำได้ไหมกี่คนเอาก็สองคนไงใช่ยายกับผมก็สองคนสองคนเราไปซื้อที่ตลาดเออไปที่ตลาดมีพูดอะไรเนี่ยไอ้หมูกลัวหายเลยหลังจากนั้นทั้งหมดมีสองคนบนเรือจะฆ่าเอ้าแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดมันห้าคนหกคนมันยังไงฮะคุณยายไหนอะวันนั้นมันเรือแห่นาคคนละลำกันคนละฮะมีเร็วคุณตำรวจครับครับทั้งสองท่านนี่เขาคดีอะไรครับข่มขืนกับยักยอกทรัพย์คุณโดนคดีข่มขืนใช่ใครข่มขืนไม่ใช่เขาคือมาฟ้องว่าเขาข่มขืนแต่พอเจอจริงๆปุ๊บเขาบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแล้วไก่วิ่งตัดหน้าจักรยานฉันแล้วคุณมาทำคดีอะไรผมมาทำคดีเกี่ยวกับบนเรือฮะเอาเรือไหนฮะก็ถูกแล้วไงเรือพายเรือไปตายใช่โอ้ยแต่ไม่มีการนึ่งลงน้ำอะไรไปอยู่บ้านได้ไม่ต้องไปเอาช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มแบบนี้ต้องจัดแล้วเครื่องปั่นโถแก้วสมายใส่น้ำแข็งลงไป
ตามด้วยผลไม้กล้วยแอปเปิ้ลสับปะรดโอ้โหแล้วต่อด้วยโยเกิร์ตเอาสักครึ่งถ้วยแล้วก็นมข้นแบบนี้ต้องจัดเต็มจะรอช้าอยู่ใหญ่ปั่นสิครับถ้าละเอียดต้องปั่นแรงๆสุดยอดเลยสวัสดีครับผีอยากได้เครื่องปั่นฮะอยากได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไว้ที่บ้านฮะปิดก่อนครับปิดก่อนจะปิดทำไมพี่เพิ่งเปิดร้านเครื่องก่อนครับอ๋อเธอพี่เธอโอ้โหผมอยากจะได้ครับฮะอ๋อเฮ้ยปิดแล้วยังไม่ได้ยินอีกเหรอครับเนี่ยอันนี้ยอมพี่ยอมว่าไงครับพี่ก็คือผมอยากได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไปไว้ที่บ้านสักเครื่องนึงนะครับต้องนี่เลยครับผมเครื่องปั่นโถแก้วสมายนะครับปั่นละเอียดสะใจขนาดปั่นโยคะโยเกิร์ตนะครับผมปั่นโยเกิร์ตเนี่ยได้สบู่ครับได้สบายเลยครับผมแล้วมันเจ๋งยังไงครับเครื่องนี้เจ๋งอย่างนี้เลยครับเครื่องปั่นโถแก้วสมายนะครับมอเตอร์500วัตต์นะครับปั่นได้รวดเร็วปั่นผลไม้ปั่นพริกปั่นข้าวครัวสวิตช์คุมการทำงาน3ระดับใบมีดสแตนเลสหนาไม่เป็นสนิมเลยครับเจ๋งมากเลยครับรูปทรงก็สวยแล้วก็มิเตอร์ก็ดีไม่ใช่แท็กซี่เขาเรียกอะไรครับมอเตอร์เรียกมอเตอร์ครับมอเตอร์เวไปทำไมนี่ตลกจะหายตลกเลยครับพี่นี่อัดจัดให้พี่เครื่องนึงดีกว่าครับเดี๋ยวจัดให้ครับสมกับสโลแกนที่ว่าเลยแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวครับอุ้ยเครื่องนึงเดี๋ยวจัดให้พี่เฮ้ยเยอะไอ้น้องแผ่นดินไหวเหรอแผ่นดินน่ะไหวแต่พื้นหน้าร้านน่ะไม่ไหวแล้วยูเจมอ้าวน้องโบหนูอารมณ์ไม่ดีเลยอะเป็นอะไรอะหนูไปฟังผลตรวจร่างกายมาอ้าวแล้วผลเป็นยังไงอ่ะไอ้เศร้าเฉยเลยผมหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้อีกไม่นานอุ้ยเป็นโรคอะไรบ้างครับเนี่ยเบาหวานความดันเส้นเลือดอุดตันไขมันพอกตับกระดูกทับเส้นประสาทไส้ขาดเป็นท่อนๆทำไมเป็นหลายโรคขนาดนี้ที่พูดมาหนูไม่ได้เป็นเลยอ้าวไม่เป็นแล้วพูดทำไมเนี่ยแล้วที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่นานนั่นคืออะไรอ๋อไอ้ที่บอกว่าอยู่ได้ไม่นานอ่ะก็เพราะว่าคลินิกหมอเขาจะปิดไงพี่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าคลินิกจะปิดอาจารย์พี่ขออนุญาตกระทืบนะจะได้ตายสมใจอุ้ยกระทืบพื้นเหรอพี่กระทืบหนูนั่นแหละนี่มันเป็นอะไรเรื่องกันยายผมปะโถยายผมไม่ใช่คู่นี้ใช่ไหมไม่ใช่คู่นี้ฮะแล้วคุณสภาพไม่รู้เอาไปเก็บไอ้คนที่ไอ้ยายกลับบ้านยายกลับบ้านยายกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยกลับปล่อยเหรอปล่อยฮะไม่ใช่สองท่อนนี้ฮะจะไม่ใช่กลับเลยกลับไปกลับบ้านกลับไปทำไมเนี่ยก็ไม่รู้ยายกลับหิวข้าวเนี่ยความเท็จความดังโซนน่าจะเคยกินข้าวอ่ะแล้วคุณจำได้ไหมฮะคุณจำได้ไหมว่าที่คุณมาสัมภาษณ์หน้าตาเป็นยังไงเอ้าสวัสดีคุณอัจฉริยะเฮ้ยคุณอัจฉริยะเรื่องผมพยายามที่จะทำทำจับบ้าเนาะไอ้ผมไปดูบ้าจ่างมาโอ้โหครับโอ้ยโดนจับติดคุกเฉยเลยแล้วคุณออกมาทำไมออกมาทำไมเข้าไปก็อยากออกกล้องมั่งเข้าไปเข้าไปไม่ต้องเขาไม่ได้เรียกกับเอ้านี่ปทสองท่านนี้ผมเองครับงั้นออกเลยออกเลยไปเลยไปเลยยังออกมายังอยู่ปะเนี่ยมานี่เลยใครนี่นะที่คุณมาสัมภาษณ์นี่แหละดังแล้วนายดังแล้วเรื่องใหญ่แล้วยืนเลยผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทางโซเชียลเรื่องราวต่อจากนี้ไปทั้งสองท่านนี้นะฮะจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นความจริงทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้ได้ตีแผ่กันครับคุณชื่อผมปูดครับคุณปูดอ่ะเดี๋ยวผมจดนะโรตีฮะชื่อตลกชื่อปูดปูดไงมีที่มาไม่ปูดเนี่ยปูดเนี่ยคนอยู่ในเรือครับเรื่องราวทั้งหมดคุณอยู่ในเรือวันนั้นวันเกิดเหตุอยู่ครับอยู่ในเรืออยู่กับน้ำพริกน้ำพริกอันน้ำพริกลงไปน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือเออครับเพื่อเอาไปส่งไปกับเพื่อนไงไปกับเพื่อนสองคนวันนั้นทั้งหมดบนเรือมีกี่คนว
ันนั้นก็จริงๆอ่ะนัดกันไว้5 6คนเลยก่อนหน้านี้คุณได้ดื่มเห็นมั้ยผมไม่ชอบดื่มไม่มีครับเรื่องแอลกอฮอล์ไม่มีไม่มีครับผมดูดเดียวครับผมเพราะว่าผมจะได้มีแรงขับผมขับตั้งแต่7โมงบางทีขับ7โมงเช้าถึง7โมงเช้าอีกวันคุยกับผมไหมเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมคุณสามารถพูดไปเรื่อยไม่เอาที่ไอ้ไม่เกี่ยวคุณตีครับวันนั้นคุณเห็นเหตุการณ์แล้วตกลงแล้วใครเป็นคนขับเรือเรื่องราวบนเรือทั้งหมดคุณเล่ามาเรื่องของเรื่องของเรื่องนะครับวันนั้นเราไปกัน5คนครับแล้วก็มันจะมีไอ้ตาบอดเนี่ยตาบอดเดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่ให้คนเล่าก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวสำนวนมันจะเสียไอ้ตาบอดเนี่ยมันนั่งอยู่หัวเรือครับมีใครเขาบอกชอบไหมเล่นแบบนี้คนดูเข้ามาในเฟซบุ๊กยังไงต่อไอ้ตาบอดเนี่ยมันนั่งอยู่หัวเรือครับบนเรือมีทั้งหมด5คนนะ5คนครับเรือหางยาวนั่งกันเอาไปเรือที่เป็นในข่าวมันสปีดโบ๊ทอันนี้เรือหางยาวครับเป็นเรือหางยาวกำลังจะไปเกาะเกตเออเรือยานอันนี้เขาที่อันนั้นเขาพูดถึงสปีดโบ๊ทนี่อะไรสปูดปีดมันจะยาวอ๋อเอาที่คุณด้วยนะครับแล้วใครต่อไอ้คนข้างหน้าเนี่ยมันตาบอดครับส่วนไอ้คนท้ายเนี่ยมันติดอ่างครับครับแล้วก็พายกันใช้ไม้พายแล้วคนกลางอ่ะคนกลางก็นั่งอยู่กันครับปกติคนกลางถือร่มอยู่กลางร่มโรตีทำไมเอาแค่3คนวะ5คนเยอะไปนะเว้ยอันนั้นแหละไอ้แต่ไอ้ข้างหน้าไอ้ตามันตาบอดไงข้างหน้าตาบอดไอ้ข้างหลังมันติดอ่างเขาบอกไปกี่คนไปกันนั่นแหละ5คนเหรอครับแต่คืออยู่บนเรือ3คนใช่พวกนั้นก็ไม่ได้พายคุณงงมั้ยเนี่ยไปอยู่บนเรือแล้วก็จิบกันไปไม่คือไปกัน5คนแต่ในเรือมี3คนใช่เพราะว่าอีก2คนมันส่งผมบนฝั่งมาส่งอ๋อมาส่งบนฝั่งครับคุณตัด2คนนั้นออกไปโอเคอีก2คนนั้นชื่ออะไรที่ขึ้นฝั่งไปไอ้จุ้งโอเคเอานี่ต่อเลยฮะได้ไปต่อจะได้ตาบอดเนี่ยตาบอดด้วยคุณเล่าเลยตาลอยๆนะฮะครับผมจะทับผมนี่คุณครับถ้าคุณล้นตำรวจเขียนสำนวนให้คุณติดคุกนะคุณอย่าไปจี้เขาครับเขาจี้เขาก็ล้นลานดิครับคนเราอ่ะโอเคค่อยๆนุ่มนวลเขานิดนึงต้องมีกี่คนบนเรือ4คนครับเฮ้ยไอ้เกียวเกียวเรื่องราวยังไงต่อไอ้ตาบอดเนี่ยเรื่องราวตอนตากผ้าทำไมต้องตากผ้าเราตากผ้าแล้วไม่เจอไงเรื่องราวผมเปลี่ยนรายการดีกว่าฮะร้อนแล้วครับอดทนนิดนึงโอเคผมให้กันยศคุณจะเอานี่ไปไว้ยังไงเดี๋ยวไม่ได้พูดต้องหายังไงตาบอดไอ้ตาบอดอยู่หัวเรือครับส่วนในท้ายเรือเนี่ยมันติดอ่างผู้ชมฟังวิเคราะห์ไปตามๆกันเรื่องราวต่อจากนี้ไปพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยๆเป็นพายอะไรพายสับปะรดหรือพายอะไรพายแอปเปิ้ลเฮ้ยพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยก็เห็นตะพานไงเมื่อกี้ข้างหน้าพายไปเรื่อยไอ้อ่างก็เลยบอกเลยตะ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 โครมไอ้บอดหัวชนตะพานนี่อ๋อหัวชนตะพานเออมันจะบอกตะตะบอกโครมพานโอ้ตะพานเออตะตะตะโอเคแล้วไงต่อคราวนี้ก็พายไปอีกพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยๆไอ้อ่างก็เห็นอีกไอ้อ่างก็เลยบอกว่าตะ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 โครมผ่านโอ้คุณผู้ชมเรื่องราวที่เขาเล่าอยู่นี่เรายังไม่ได้ภาพวงจรปิดมานะฮะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องครับนี่อีซูซูรุ่นอะไรครับ New Isuzu D-Max Highlander ค่ะภายในเบาะนั่งสบายหน้าดูเลยครับเนี่ยโอ้โหเบาะนั่งนะคะดีไซน์ใหม่โอบกระชับค่ะพร้อมด้วยเทคโนโลยี Cool Max นะคะช่วยลดการสะสมความร้อนค่ะโอ้ยเหมาะกับแดดประเทศไทยอย่างยิ่งเลยนะครับโอ้คุณพี่ขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกระจกบังลมหน้าค่ะแบบIR Cut ค่ะช่วยกรองรังสีอินฟราเรดนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UVA และ UVB ด้วยนะคะช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารค่ะคุณพี่ขานี่ห้องโดยสารนะครับกว้างขวางมากเลยนะคะพร้อมด้วยเบาะระบบไฟฟ้า8ทิศทางนะคะตรงตำแหน่งที่นั่งคนขับค่ะจะขับใกล้หรือว่าขับไกลนะคะสบายทั้งคนนั่งและคนขับเลยค่ะว้าวเหมาะกับพี่ไหมเหมาะมากค่ะนี่ถ้าเบาะนั่งสบายแบบนี้นะภรรยาพี่ชอบหน้าดูเลยอู้สะดวกสบายไม่มีบ่นแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันมากค่ะถึงว่า
ครื่องเนี่ยจะเร่งแรงแซงทันใจนะคะแต่ก็ไม่กินน้ำมันค่ะพี่รู้มานานแล้วครับว่าอีซูซูเนี่ยเขาประหยัดน้ำมันจริงๆโอ้โหยิ่งตอนนี้นะครับราคาน้ำมันขึ้นแบบไม่แคร์สื่อแบบนี้ต้องรีบออกรถอีซูซูเลยถูกต้องค่ะบอกตรงๆคันที่ใช้อยู่เนาะไม่อยากจะพูดเลยพูดเถอะค่ะวันนั้นมีตังค์ในกระเป๋า 5,000 ขับรถจากกรุงเทพไปโคราชเชื่อไหมกินไม่ถึง100น้ำมันกินไม่ถึง100เหลือเงินกินข้าวไม่ถึง100ต้องน้ำเติมน้ำมันหมดอีซูซูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวหนูทำใบจองให้นะจองเลยเดี๋ยวเอาบัตรประชาชนให้โอ้จะเป็นลมโอ้โหไอ้บิ๊กบิ๊กเป็นอะไรอ่ะช่วงนี้หนูลดน้ำหนักอะค่ะพี่จิ๊บโถเอ้ยออกกำลังกายมากเกินไปใช่ไหมเนี่ยป้าเสียงสูงซะด้วยแสดงว่าแอบกินยาลดความอ้วนนี่ไปกินยาลดแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยป้าไม่ใช่แบบนั้นหนูลดวิธีอื่นลดวิธีอะไรไหนลองพี่เบิร์ดดิอะไรเล่าสู่กันฟังหมายถึงว่าหนูอ่ะงดแป้งค่ะโอ้ยใช้วิธีลดแป้งงดแป้งโอ้โหงดแป้งอะไรตัวยังบวมอยู่ขนาดนี้แล้วหน้าก็ซีดไปเยอะแล้วเนี่ยก็นั่นน่ะสิหนูไม่ทาแป้งมา3เดือนแล้วเนี่ยทำไมน้ำหนักมันยังไม่ลดเลยเนี่ยสงสัยหนูต้องงดเพิ่มแล้วล่ะงดอะไรเพิ่มลิปสติกไงแล้วถ้าเกิดยังไม่ลดอีกก็ต้องลดมาสคาร่าเฮ้ยลดปัดอ่อนแล้วก็งดอายไลเนอร์ด้วยดีดีจังเลยพี่รู้ได้ไงพี่ฉลาดจังพี่ฉลาดแต่แกดังง้อรถแบบนั้นมันไม่ดีแล้วรถแบบไหนดีรถอีซูซูหายเองจังเลยว่าไงต่อพายพี่พายพี่ไอ้บอดก็เห็นครับไอ้ติดอ่างเห็นใครเห็นก็คุณอย่าสับสนรถตำรวจกำลังรวมสำรวจคดีนะฮะผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมตื่นตัวมาคือมันโดนไป2ทีแล้วไอ้บอดไอ้บอดโดนไป2ทีแล้วอันนี้ไอ้ติดอ่างเห็นอีกแล้วไอ้จะมาใครไอ้ติดอ่างเห็นอีกแล้วเห็นแล้วก็ตะไอ้บอดคันนี้ไหวตัวทันไงกระโดดลงน้ำโคลนต่างเทไอ้บอดโดนไม่ใช่ตะพานไม่ใช่ตะพานโดดไปสรุปเรื่องราวบอดข้างเดียวเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้บอดโดนโดนคาบนะครับไอ้โดนไอ้เข้กินไหมหรือว่าไหว้ทันไหว้ทันไหว้ไม่ทันแล้วมันก็เป็นแผลแล้วก็จมไปเลยทำไมคุณบอกไหว้ทันไม่ผมว่าไหว้ทันทำไมไหว้ทันตาบอดผมไม่ได้บอดผมไหว้ทันผมไม่ได้บอดไอ้บอดไหว้ไม่ทันแต่ผมไหว้ทันอ๋อประเด็นนะคุณตุลครับสองคนนี้ก็โดนคดีอะไรครับไม่รู้สรุปแล้วเรื่องราวนี้คุณไม่ได้อยู่บนเรือคนละกันคนละแบบกันคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นบอกได้เลยคดีพลิกมีคนมาขายสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวเจอครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้ครับขอโทษครับที่นี่ที่ไหนครับผมที่นี่ก็คือสน.ครับที่นี่สน.คุณพอจะรู้จักโรงพักไหมก็เนี่ยโรงพักครับอ๋อที่นี่เหรอครับผมสน.กับโรงพักเหมือนกันใช่ไหมครับผมเหมือนกันครับขออนุญาตที่ผมมานี่ผมมีธุระอะไรนะครับไม่ผมต้องถามคุณครับว่าคุณมาเนี่ยมีธุระอะไรให้เราช่วยอะไรได้บ้างครับอ๋อคือผมต้องการจะมาแจ้งวัฒนะครับผมแจ้งความเลยมาแล้วคุณเลยมาแล้วนี่ปากเกร็ดแล้วเนี่ยที่อยู่ในปากเกร็ดครับผมแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะผมคงช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาแจ้งความเนี่ยผมพอจะช่วยได้ครับครับผมพออยากจะแจ้งความครับผมมันมีเรื่องเป็นไงเดี๋ยวช่วยกันนะเราว่ามาเรื่องอะไรเดี๋ยวร้องไห้คิดก่อนใครเล่าใครเล่าคนเราหัวเราะทำไมอะไรไม่ต้องหัวเราะดีใจอะไรล่ะลุงตำรวจว่างนักเลิศคือตั้งใจจะมาตามหาเมียอ้าวเมียหายเลยเมียหายครับผมโอ้ยแต่งตัวเหมือนชาวต่างชาตินะคงมาเที่ยวแล้วเมียหายแล้วเมียจำได้ไหมแล้วเมียสูงเท่าไหร่สูงจำไม่ได้ครับว่ามันสูงเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้ประมาณสักประมาณมันไม่แน่ใจมันไม่น่ามั่นใจว่าจะ160เลย165หรือ170หรือ168ผมจำไม่ได้ครับผมมันอ้วนหรือผอมผอมหรืออ้วนผอมหรืออ้วนคือบางวันมันก็อ้วนผมไม่แน่ใจแต่ผมจำมันคือมันไม่อ้วนไม่ผอมอ่ะมันแบบมันยังไงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะอ้วนหรือผอมมันดึงไม่ออกอ่ะสูงไม่แน่ใจแล้วความอ้วนไม่แน่ใจครับไม่รู้มันออกมากหรือออกน้อยไม่รู้แล้วผิวพรรณเป็นไงครับผิวหรือดำคิ้วผิวว่าสองสีผิวขาวด้วยเอ้ยไม่แน่จะขาวแต่ก็ไม่น่า
มันไม่ขาวไม่ดำแล้วไตมันสีอะไรตาสีอะไรตามันสีอะไรเอาไอ้นี่ออกมาจากนี่มันเป็นการถามของพวกเราครับมันสอบสักสอบปากคำเหรอสอบปากคำตาสีอะไรจำได้ไหมตาสีฟ้าสีน้ำตาลไม่แล้วแต่มันจะเปลี่ยนคอนแทคเลนส์มันเปลี่ยนอยู่ตลอดบางวันมันสีน้ำตาลบางวันสีฟ้าบางวันมันไม่แน่ใจผมไม่มั่นใจครับผมอย่างวันนี้เขาใส่อะไรมาคุณจำผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ครับผมสีผมสีอะไรผมขาวดำเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยตรงผมมันเปลี่ยนเรื่อยใส่ชุดยาวไหมยาวหรือสั้นชุดจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่เป็นชุดลำลองแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรไม่เข้าใจไม่มั่นใจไม่แม่นเหรอแล้วรองเท้านี่ใส่ส้นสูงหรือว่าใส่ผ้าใบธรรมดารองเท้าผ้าใบส้นสูงเอ้ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเมียหายไปคนเดียวเหรอครับไม่ครับไปใครไปกับหมาครับผมไปกับหมาหมารูปร่างยังไงฮะหมาสูง3ฟุต2นิ้วหลังอานขนสีน้ำตาลหูย้อยมีปานตรงหูแล้วลูกกระพวนที่คอจะดังกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งแล้วใต้ราวเนี่ยมีไฝอยู่2เม็ดแล้วหมาตัวนี้เป็นหมาตัวผู้มีเม็ดเดียวเป็นทองแดงโอเคคุณไปตามหาหมาก่อนครับถ้าคุณหาหมาเจอคุณก็ต้องเจอเมียคุณครับเพราะว่าคุณจำความละเอียดรายละเอียดของหมาแม่นมากครับครับผมคุณคิดว่าตำรวจไทยเนี่ยมีเวลาว่างให้คุณมากเลยว่างเลยไปเลยครับสามีภรรยากันเหรอคะใช่ค่ะแหมวันดีๆแบบนี้แสดงความรักให้ดูหน่อยสิคะอุ้ยปกติเราก็แสดงกันบ่อยอยู่แล้วยังไงคะคุณนายดีรักอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยคุณพี่ฉันได้ที่คาดหวังไว้แล้วค่ะฉันดีใจอ่ะสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปอ้าว